ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับเวลาผ่านไปแป๊บเดียวนะใกล้จะครบ1ชั่วโมงครึ่งละนะก็ยังพอมีเวลาในช่วงหัวเบรกนะครับที่จะตอบคำถามเพิ่มว่ากันต่อเลยครับคุณชมนะครับ5มกราคมปี2517โอเคปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องจะมีโอกาสมีบุตรหรือไม่แต่งงานช้าสุขพยายะนะก็เกณฑ์ในเรื่องของการมีน้องเนี่ยถ้าถามว่าในพื้นชะตาก็ไม่ได้ถึงขนาดเกณฑ์โดดเด่นโอกาสมีก็มีไม่มากแล้วก็ถ้ามีบุตรเนี่ยก็มีโอกาสน้องก็อาจจะมีโอกาสเกิดปัญหาสุขภาพเหมือนกันนะก็ประกอบกับช่วงวัยด้วยนะครับก็ไม่ได้อยากให้คาดหวังอะไรมากนะแต่ถ้าเกิดอยากจะใช้วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีเข้าช่วยผมก็อยากให้คุณลองในช่วงปีนี้นะหลุดจากนี้แล้วโอกาสก็คงมียากแล้วครับต่อเลยฮะ25ตุลา16เวลา 16:10 นาทีความรักจะลงตัวจริงจังเมื่อไหร่มีเนื้อคู่มีไหมคะลักษณะเป็นอย่างไรของคุณเนี่ยอาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูนะอยู่กับใครก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของการยืนระยะแต่ประเด็นคือของคุณเนี่ยไม่ได้ขาดนะเพราะในดวงเนี่ยสีแตะนะคือจะเป็นคู่ศัตรูก็จริงแต่จะมีเข้ามาเป็นระยะแต่จะคบหากันได้สักระยะก็มักจะมีเหตุให้แยกย้ายกันคู่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวก่อนตอบในเรื่องของโอกาสก่อนตอนนี้ย่าง41เลยเนี่ยดวงเนี้ยถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวได้ผมเชียร์นะครับแต่ลักษณะคู่จริงๆของคุณเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์สัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับต่างประเทศเชื้อสายก็ได้ทำงานอยู่ที่นั่นก็ได้นะครับหรือว่าคนที่อยู่ที่นี่แต่ทำงานเกี่ยวข้องกับที่นั่นก็ได้พวกเนี้ยจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แต่ฝากไว้นะครับคบหากับใครก็แล้วแต่เนี่ยต้องประคับประคองให้ดีเพราะคำว่าคู่ศัตรูนั้นเนี่ยบางทีอยู่กันแล้วมันร้อนแล้วมันทุกข์ครับต่อเลยฮะคุณการติสา3กุมภา36เวลา4โมงครึ่งถามเรื่องโชคลาภแล้วก็ความรักปัตตานิกาลีถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะครับถ้าปีนี้มีคู่และประคับประคองมีระยะห่างให้กันบ้างของคุณเนี่ยซื้อแก้วน้ำสัก15ลูก15ใบถ้ามีลักษณะโปร่งใสได้ยิ่งดีถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์เลยครับต่อฮะคุณสุวรรณ20เมษายน17เวลา9โมงครึ่งสุขภาพกับการเงินเป็นอย่างไรตรงกับวันเสาร์ถูกต้องเดี๋ยวผมดูดาวการเงินแป๊บกาลีจี้ไปที่เรือนเงินก็กระเป๋ารั่วก็ได้รับซ้ายจ่ายขวาก็ใช่นะครับของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะทำให้ต่อเนื่องส่วนสุขภาพเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยนะครับของคุณเนี่ยผมอยากจะเน้นนะช่องท้องพวกทางเดินอาหารตับหรือแม้กระทั่งอาการปวดศีรษะเรื้อรังอีกกลุ่มนึงไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจนะครับของคุณเนี่ยสูงวัยขึ้นเรื่อยๆอย่าทิ้งนะในเรื่องของการอ่านสื่อผ่านช่องทางต่างๆการคิดเลขนะครับก็กลัวจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องความทรงจำขอบคุณทุก SMS นะครับแล้วก็ทุกสายที่เราได้มีโอกาสตอบคำถามพูดคุยกันในวันนี้ตอนนี้มาถึงอีกหนึ่งช่องทางนะครับวันนี้อีเมลเจ้าชะตาเกิดวันศุกร์ที่31สิงหาคมปี16ครับเวลา 14:32 นาทีปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องถามว่าสมัครงานไว้จะได้หรือไม่โชคลาภปีนี้เป็นกัมมะเป็นกาลีครับก็ไม่แปลกที่คุณบอกว่าสมัครงานไว้ตั้งแต่ต้นช่วงเดือนมีนาคมจะได้งานหรือไม่ก็ปีนี้หางานยากหน่อยและเกณฑ์งานใหม่ก็เสียด้วยฉะนั้นหนึ่งในทางวิทยาศาสตร์คุณก็ต้องยิ่งขวนขวายยิ่งสร้างโอกาสอย่าเลือกงานอยากให้มองสเปคงานที่มันมีก็เรียกว่าคุณสมบัติที่มันลดทอนไปหน่อยเนี่ยเราจะได้เปรียบคู่แข่งขันอันนี้ในทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องหาให้มากขึ้นด้วยในทางโหราศาสตร์ก็ให้นะครับของคุณเนี่ยไปบริจาคทุนการศึกษานะมากน้อยตามกำลังเกณฑ์งานมันไม่นิ่งนะฮะทั้งย่าง43แล้วก็44เลยนะมันมีโอกาสเข้าๆออกๆเปลี่ยนแปลงหรือไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ในแง่ของการทำงานผมฝากไว้พิจารณาแล้วกันนะคำว่าการทำงานนั้นไม่ใช่ทำงานประจำได้อย่างเดียวถ้าอยากจะทำธุรกิจ
นะของคุณเนี่ยวิชาชีพเฉพาะทางศึกษาโหราศาสตร์ผมถือว่าดีการมีความรู้ประสบการณ์มากพอที่จะเป็นคอนซัลท์ที่ปรึกษาผมถือว่าดีหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะแต่เกณฑ์งานช่วงนี้มันเสียอยู่ก็ไม่อยากให้ลงทุนใหญ่ครับอันนี้คือหลักการทำบุญเสริมบอกไปแล้วนะแล้วก็ขวนขวายให้มากครับเพราะเกณฑ์งานมันเสียอยู่เข้าสู่ในเรื่องของฤกษ์งามยามดีนะครับที่สำคัญก็จะนำมาฝากกันในช่วงต้นเดือนพฤษภาที่กำลังจะมาถึงด้วยเลยนะครับเพราะว่าเมษายนในช่วงปลายเดือนนี้ก็มีไม่มากแป๊บหนึ่งนะครับ อย่างวันจันทร์เนี้ยช่วงเช้าก็ผ่านไปแล้วแต่หลายท่านก็คงจดข้อมูลไว้เรียบร้อยนะครับต่อด้วยวันเสาร์ที่23เมษายน2559วันนี้กัลยโยคเป็นวันธงชัยนะครับเปลี่ยนเมื่อ16เมษายนที่ผ่านมานะครับปีนี้ศุกร์ไม่ค่อยดีนะเป็นทั้งอุบาทแล้วก็โลกาวินาศเลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีแล้วก็ไม่ดีสามารถประกอบการมงคลได้ครับแต่วันนี้ควรเลี่ยงออกรถแล้วก็ประกอบการมงคลในป่าเพราะว่าอัคคนิโรธตกที่เหลือทำได้นะช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 7:31 นถึง 8:00 นแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่26เมษายนครับวันนี้ดีทีกับเดือนตรงกันก็เป็นวันแข็งทำอะไรรอบคอบระมัดระวังวันนี้เลี่ยงออกรถนะครับแต่ว่าโดยรวมถ้าอยากจะประกอบการมงคลก็ทำได้นะเพราะว่ามีดิถีที่ดีอย่างวันฟูนะครับในส่วนของเลิกล่างช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:01 ถึง 15:30 แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ในช่วงต้นเดือนนะครับพฤษภาคมที่กำลังจะมาถึงอังคารที่3สามารถประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าวันนี้ผู้ประกอบการมงคลควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอีสตรีครับเนื่องจากอัคคนิโรธตกในสตรีและวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ควรจะเลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้เพราะว่าเลิกล่างก็มีดีทีที่ดีอย่างวันฟูครับ 15:01 ถึง 15:30 แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อกันด้วยอังคารที่10วันนี้เลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีแต่วันนี้เลี้ยงออกรถนะครับที่เหลือดำเนินการได้ทุกประเภทช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:01 ถึง 15:30 ครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะนำมาฝากกันทั้งช่วงปลายเดือนเมษาแล้วก็ต้นเดือนพฤษภาคมจะได้วางแผนล่วงหน้าได้สำหรับคนที่มีกำหนดการนะครับอยากจะประกอบกิจการงานมงคลประเภทต่างๆคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำแบบนี้สดๆนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ 8:30 ถึง 10:00 แล้วก็ในส่วนของการรับชมซ้ำก็สามารถที่จะไปดูกันซ้ำได้นะครับทุกรายการของทางสถานี YouTube นะครับ Miracle Channel วัก TV Thailand ก่อนจะจากกันทิ้งท้ายกันด้วยข้อคิดดีๆเหมือนเช่นเคยครับการสร้างความดีกับใครเราก็ดีใจถึงเขาไม่รู้เราก็รู้ทำนองเดียวกันการทำชั่วถึงเขาไม่รู้เราก็รู้จากหลวงพ่อจรัญครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ